ดอกที่สองฝนก็สีห้ามหัวบันตายรถสิไปอยู่ไซบ่มีหรอสวัสดีจ้าวันนี้สาวสกุลคนมาขายมาเศร้าคักเลยเพราะว่าอาหารในตู้เย็นบ่เหลือแล้วจ้ะจังไหนก็ต้องไปซื้ออาหารได้มื้อนี้ปกติสิมา 10:00 น. 11:00 น. มื้อนี้ 8:30 น.เกือบ9:00 น.มายามเฮ็ดก่อนบอกเพิ่นฉันไปได้น้อไปซื้ออาหารนั่นแต่ฉันไปเบิ่งเฮ็ดก่อนจังหน่อยเธอก็ต้องตื่นเช้ากว่าเก่าพุ่นว่าตื่นเช้าก็ตื่นเช้าปกติไอ้สิตื่น9:00 น.มื้อนี้ก็เลยตื่นเช้ามาก่อนบ่งั้นไปช้อปปิ้งบ่ม่วนบ่แล้วไปเตรียมแลมเบิ่งเฮ็ดก่อนจักหน่อยเนาะจังไหนก็รุ่นเนาะโอ้ยเป็นเอาคักเลยจังบ่าย โมงจะไปหาซื้อของอาทิตย์นึงเต็มๆเลยนะบ่ได้ไปตะลงตลาดหยังเลยจนอาหารสดหมดเกลี้ยงเลยเนาะถ้ารุ่นน้ําขายวันนี้ไอ้สิได้เฮ็ดมาหรือเปล่าใส่เสื้อแขนสั้นมาเพิ่นก็ว่าเราเศร้าคิดว่ามันยังบ่ค่อยมีแดดปานใดเนาะเนาะถ้ารุ่นเป็นน้ําขันเนาะไอ้มาสวนสาธารณะอันใหม่ดอกแรกเน่าเน่ามาเสียดายอันนี้แท้โอ้ยเบิ่งนี่โอ้ยถากตกใจตลอดต้นมะกะดำอันนี้ก็เสียดายเนาะบางคนบอกมีแต่ดอกใหญ่ๆเบิ่งแต่ละดอกนอกจากใครเลยอยากให้เด้ให้มาโมท่านหมู่มันเลยโอ้ยเท่าหมดแล้วว่ามีตัวเอาได้จากดอกเสียวดิเสียวท่าน่ะโอ้ยจังไรน้องโอ้ยตาเสียดายบ่บ้างเนี่ยนี่ได้ใจบ่ก็ได้จ้ะอันนี้ดิโอ้แต่ละดอกทำไมมันน่าเสียดายขนาดนี้พอมีดอกจุ่มเลยป่านี่ว้ายทากทากทากสิบ่เสียดายได้จังได้โอ้ยเสียวนี่ดอกนี้สิเอาเขาบอกมาโอ้ยตกใจทากเมื่อผู้มีอีกโอ้ยน้องเสียดายดิไม่เป็นไรดอกนี้มันได้อยู่นะขอน้ำเยอะมากมักเดือดจ้าอันนี้เป็นมักเดือเกาหลีมันยังบ่สุกก็สุกจะเป็นสีแดงก่ำหลายเลยอายากมาจากสวนสาธารณะตอนนั้นแหละคนหลายเกินนี่ค่ะอาจารย์ดูอันนี้ก็ยังบ่สุกประมาณนี้อันนี้ก็ยังบ่สุกได้จ้ะมาสุกแล้วมันจะหวานป่ะแต่ปากเก่าไอ้ที่ขึ้นมาข้างเทิงละเมยขนาดเลยตรงเครนสีแดงๆตรงต่อเรือที่มิสเตอร์เพิ่นเห็นงานเนาะค่ะเนาะฟังพูดนี่ค่ะตรงนี้ล่ะกระบอกไก่จากบ้านบันไดทำมาแล้วทำมาแล้วทำมาแล้วทำมาแต่แบบนี้อันนี้จะเป็นเห็ดนางวนเอ้ยยังแข็งอยู่เลยเอ้ยค่ะเอาเนาะอันนี้ดอกใหญ่มากเลยนี่ก็เอาไอ้เบิ่งเขาเตะถึงก็คือได้ป่ะโอ้ยแบบหนึ่งดอกมีสลาก็เอาสองดอกเอาจ้ะฝนกระสิตกนี่จะสิไปล่างเอานี่อีกดอกจ้ะ
แต่ว่าแบบนาทีนี้เอาทุกเขตมาจะเนาะอันนี้เป็นที่หน้าแหล่เท่าก็เอาผมมีเวลาลวกเท่าแห้งโอ้ไปซะๆดินนั่นจะเนาะให้หน้าแหล่มันแข็งจ้ะแต่ว่ามันบ่พ้นดินอ้นยังไงให้ดอกเล็กอันนี้อีกหนึ่งดอกอันนี้อีกหนึ่งดอกเอาทุกอย่างวันนี้เข้ามาตัดดินจ้ะดินเอ้ยบ่แม่นตัดหญ้านะหญ้าก็เลยทับถมมันนี่จ้ะเสียดายเกือบตายอันนี้อีกหนึ่งดอกแต่ก็แก่มากแล้วนี่เป็นเห็ดนางัวเนาะอันนี้กำลังออกเก็บดินออกเดี๋ยวต่อไปไอ้ว่าถ้าบางไอ้เก็บเห็ดดินเด้อคิดว่านะโอ้ยน้องขาก็ให้งามนี่ค่ะนี่อีกหนึ่งดอกมันโผล่มาจากดินสวยๆนี่ไปต่อตอนนี้เราก็ได้มาป่านัดพบของเราแต่บ่รู้ว่าสิได้จากดอกเนาะมื้อนี้เนาะอันนี้เด้ออันนี้คือกกสนที่มันออกจ้ะว้าวอีกแล้วไปเบิ่งว่าเฮาสิได้จักดอกนี้เนาะเนาะแค่นั้นเราคือย่างดุ่มๆไปแบบนั้นเราไปหาเฮ็ดไม่นะเฮ้ยเอาตามหลังก็ได้บ่มีเฮ็ดให้ถ่ายเฮ็ดอายเบื่อให้เบิ่งนี่หลายเลยนะคะเนาะบ่มีเฮ็ดให้เก็บเลยดีคือกันจังบ่คือจักมาอีกเอาเมือดมันเขียวปานใดจะเอาชีวิตถ้ามันบ่บานมากเราก็จะไม่เห็นเลยย่างเมื่อวานก็บ่เห็นมาเมื่อนี้บัดเฮ็ดเอเล่นี่เดี๋ยวจังไปเสียค่ะรอลุ้นว่านี่มันจะเป็นเห็ดเบื่อเห็ดผึ้งเห็ดเบื่อหรือเห็ดผึ้งเห็ดผึ้งเอาไม่เอาจ้ะใส่เป็นกระรอกแล้วเราพวกนี้แหละมากินเห็ดมากินหมากวอลนัทอันนั้นเป็นแมวเจ้ากระรอกแมวม้าคือว่าเป็นหนูเซ็ตนั่นเก่งมากลูกน้องนี่ก็จนเท่าชีวิตที่ไม่มีตัวเลือกโอ้กระเป๋าดอกว่านี่ดิตายที่โบเห็นก็เพราะว่าใบไม้มันโถมใครสิไปเห็นมองนะว่าใส่เดือนอะไรออกมาแสงนัดเอาไปไงเอาเนาะค่อยว่ากันพ่อแม่เห็ดเพิ่งดำอันนี้คือเห็ดเบื่อได้จ้ะเด้อถึงตายเลยนี่คือเห็ดสีแดงๆเลยสีขาวพร้อมตระกูลเดียวกันเห็ดนี่กินได้บ้านเราก็มีเจ้าสีชมพูดอกที่สองฝนก็สีห้ามหัวบันตายรถสิไปอยู่ไซว่ามีหลังคามีจะดอกเท่ามันโอ้มันสิเป็นแบบนี้แหละฝนกระตกที่เมื่อมันหัดหน่อยมันจะเห็นแบบนี้ม
าบ่ดีบ่คุ้มเลยจ้ะฝนก็ตกแล้วเหงื่อก็เต็มแต่ที่เฮ็ดดอกตะเท่านะคะเนาะขอบคุณทุกคนด้วยที่เข้ามาเบิ่งอายสิเป็นคลิปสุดท้ายในการเก็บเฮ็ดอันนี้เลยเฮ็ดพึ่งถ้าเบิ่งว่าคลิปต่อไปสิมีเฮ็ดหยังนะคะบาดเหงื่อขนาดนี้ตากฝนได้บรรยากาศขนาดเลยฟ้าครึ้มมือเด้อค่ะทุกคนเด้อบ๊ายบายจุ๊บๆเจ้าเงือบเอาเห็ดคอนก่อนเนาะใหญ่แล้วโอ้ยเห็ดคอนโซนงามๆเมื่ออีหลีบ่เนี่ยห้ามหัวอีหลีปั๊บ